ที่ล้างเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวหน้าเราค่ะจะเนียนนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่ารูขุมขนเราอะค่ะจะกระชับขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ดูความเต่งตึงของผิวอะค่ะจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างเยอะเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะแม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าหมองคล้ำผิวหน้าไม่กระจ่างใสนะคะวันนี้แม่นายมีสูตรธรรมชาตินะคะแล้วก็สามารถทำง่ายๆนะคะที่บ้านได้เองเลยนะคะแล้วก็สามารถทำได้บ่อยตามที่ต้องการเลยนะคะสูตรนี้นะคะเราจะใช้เป็นนมสดนะคะเพื่อนๆสามารถใช้นมจืดนะคะของยี่ห้อไหนก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีเป็นนมโรงเรียนนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะนมสดเราจะใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เป็นมะนาวนะคะมะนาวเราจะใช้อยู่1ช้อนชานะคะหรือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีแผลนะคะหรือใครที่ยังเป็นสิวอักเสบอยู่อย่างเงี้ยค่ะให้ลดปริมาณของน้ำมะนาวลงนะคะให้เหลือประมาณครึ่งช้อนชาเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะจะใช้เป็นเม็ดมาร์กนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นเม็ดมาร์กของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้ค่ะเวลาเราใช้เม็ดมาร์กเนี่ยค่ะมันจะได้กระชับแล้วก็ให้ทั่วหน้าเรานะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีเม็ดมาร์กจริงๆนะคะสามารถใช้เป็นสำลีแผ่นนะคะชุบนะคะแล้วก็มาแปะให้ทั่วหน้านะคะเดี๋ยวเราลองมาทำกันดูเลยนะคะคนผสมให้เข้ากันนะคะเพราะว่าตัวนมสดอะค่ะจะทำให้แบบเพิ่มคอลลาเจนให้แก่ผิวเรานะคะจะทำให้ผิวเราค่ะเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นขึ้นนะคะและมะนาวนะคะเขาจะมีกรด AHA นะคะเป็นกรดผลไม้จะทำให้ผิวเราอะค่ะกระจ่างใสขึ้นนะคะถ้าใครทำสูตรนี้นะคะคนผสมให้เข้ากันนะคะให้เพื่อนๆคนผสมให้เข้ากันเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็แช่เม็ดมาร์กเอาเม็ดมาร์กนะคะจุ่มลงไปนะคะแช่ให้แบบมันอืดแล้วก็ให้มันดูดซึมให้ได้เยอะที่สุดนะคะหรือถ้าใครที่ใช้เป็นสำลีนะคะก็จะเปลืองหน่อยนะคะถ้าเพื่อนๆใช้เป็นสำลีให้เพิ่มปริมาณนมแล้วก็มะนาวลงไปด้วยนะคะเพราะว่าตัวสำลีอะค่ะเขาจะดูดน้ำขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทำได้วันเว้นวันได้นะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะเป็นสูตรบำรุงผิวนะคะเพื่อนๆสามารถสลับกันใช้กับสูตรอื่นได้นะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะเขาจะมีส่วนผสมของกรดมะนาวนะคะซึ่งตัวกรดมะนาวเนี้ยค่ะจะทำให้แบบผิวเรากระจ่างใสก็จริงนะคะแต่ถ้าเวลาเราโดนแดดโดยตรงเนี้ยค่ะจะทำให้แบบหน้าเราแสบได้ง่ายนะคะฉะนั้นเพื่อนๆควรทำตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกวันนึงหรือวันต่อไปนะเพื่อนๆต้องทาครีมกันแดดเพื่อป้องกันแสงแดดเพราะว่าแสงแดดนะคะจะทำให้ผิวเราอ่ะหมองคล้ำด้วยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะสามารถทำให้เราเป็นฝ้าเป็นกระขึ้นด้วยค่ะถ้าใครที่ไม่ใช้ครีมกันแดดนะคะต้องระวังไว้ด้วยนะคะแล้วเราก็ไปล้างหน้าแล้วเดี๋ยวเรามามาร์กกันนะคะเราเตรียมหน้าให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็มาคลี่ตัวมาร์กนะคะซึ่งตัวมาร์กอะค่ะเขาจะดูดซึมน้ำนมแล้วก็มะนาวไว้เต็มแผ่นมาร์กเลยนะคะเราก็จะเห็นว่ามันมีความชุ่มชื่นค่อนข้างสูงนะคะเอามามาร์กได้เลยนะคะที่แม่นายแนะนำให้ใช้เป็นแผ่นมาร์กเห็นไหมคะว่าเขาจะมีแบบบล็อกเลยนะคะว่าตรงไหนหูเขาจะมีบล็อกเลยนะคะว่าตรงไหนตาตรงไหนปากตรงไหนจมูกนะคะเรามาร์กอย่างนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นสามารถล้างออกด้วยน้ำปกตินะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังล้างหน้าค่ะหน้าจะเนียนนุ่มกระจ่างใสประมาณไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะนี่ล้างเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวหน้าเราค่ะจะเนียนนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่ารูขุมขนเราอะค่ะจะกระชับขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ดูความเต่งตึงของผิวอะค่ะจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างเยอะเลยนะคะทำแค่15นาทีนะคะเพื่อนๆก็สามารถมีผิวดีอย่างนี้ได้ทุกวันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้แม่นายด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ